รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลายกนกคืนนี้พบกับความหลากหลายวาไรตี้เราจะพาไปชมอาชีพแปลกนักอนุรักษ์มือระดับต้นๆของเมืองไทยที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำจากการอนุรักษ์หนังสือเก่าให้กลายเป็นหนังสือใหม่นักชุบชีวิตร้านค้าวิถีชุมชนเก่าๆมาจำลองไว้ให้เป็นโมเดลจิ๋วและปิดท้ายด้วยการพาเที่ยวอันซีนนครปฐมกับคาราวานมิตซูบิชิจะพาไปชมทุ่งบัวแดงเมืองไม้วูดแลนด์วัดโบราณและร้านอาหารสุดชิลที่สามารถเห็นองค์พระปฐมเจดีย์ได้ถึง2องค์ห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดบิเกนวันพุชครีมเปลี่ยนสีผมยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นสะดวกง่ายวันพุชผ้าเบรกเบนดิกส์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกเกมร่วมสนุกในคืนนี้พิเศษสุดๆเพราะเราจะมอบเป็นโมเดลจิ๋วร้านค้าจำลองสวยงามจากนักชุบชีวิตร้านค้าแขกรับเชิญของเราในวันนี้1ชุดกติกาง่ายๆเพียงวันนี้คุณผู้ชมถ่ายรูปให้ติดสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะพาไปชมในวันนี้1ทุ่งบัวแดง2วูดแลนด์3วัดกลางบางแก้วขอเพียง1ภาพสถานที่ไหนก็ได้เพื่อยืนยันการรับชมแล้วนำมาโพสต์ไว้ในแฟนเพจรายการลายกนกหรือกนกรัฐวงศ์สกุลแฟนเพจเพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีประกาศในท้ายรายการอาทิตย์หน้านะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มต้นจากนักซ่อมมือระดับท็อปของเมืองไทยที่ชุบชีวิตหนังสือเก่าให้มีชีวิตอีกครั้งกันจะเอาหนังสือเก่ามาซ่อมโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะใช่แล้วเนี่ยไหนพลอยนัดพี่แถวนี้บอกร้านซ่อมหนังสืออยู่ไหนเนี่ยนี่ไงคะโรงพิมพ์อสัมชัญไงพี่กนกAssumption Printing Press จะเอาหนังสือเก่ามาซ่อมในนี้มีคนซ่อมได้อันนี้มันลงพิมพ์อัดสำชันที่พี่เคยมาจำได้มาทำรายการเนี่ยนี่โบสถ์ใช่ค่ะศาสนวิหารอัศนวิหารด้านหลังคือโรงเรียนใช่อัดสำชันคอนแวนเคยมาทำรายการแต่ในโรงพิมพ์มีคนซ่อมหนังสือได้จริงๆเฮ้ยพูดไปเล่นมันหนักนะหอบไปหอบมาเนี่ยซ่อมได้แน่นอนค่ะในนี้เหรอฮะในนี้แหละค่ะพี่กนกเฮ้ยนายพาไปสิไปค่ะตามมาเลยค่ะมันจะใช้หน้าแหกออกมานะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยังอ่านหนังสืออีกเหรอคะเขาอ่านในออนไลน์หมดแล้วพี่กนกใน iPad เดี๋ยวจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างหนังสือมีค่ามากหลายสิบปีโอเคค่ะเข้าอยู่ไหนคะนี่แหละค่ะแน่นะพลอยแน่ค่ะมีค่ะมีคนซ่อมอยู่ในนี้ค่ะเข้ามาเลยค่ะพี่กนกเนี่ยแหละมีคนซ่อมหนังสือโอ้โรงพิมพ์อัศวชัยเก่าแก่นะคะตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะตั้งแต่สมัยปีไหนเนี่ยโรงพิมพ์ที่วัดซานตาครูซวัดกูดีจีนคศ1795หรือประมาณพศ2338เป็นร้อยๆปีแล้วอ่ะตั้งแต่สมัยรัชกาลต้นรัตนโกสินทร์น่ะใช่ค่ะเฮ้ยมาซ่อมหนังสือเลยเว้ยแต่มีคนซ่อมได้จริงนะคะแน่ใจนะมีเล่มไหนบ้างวันนี้ที่จะมาซ่อมไม่ใช่หน้าแหกออกมานะนี่กอไก่ขอไข่หนังสือแบบใช่เลยอันนี้เลยฮะนี่สอนวิธีสะกดอะอาอีอีอืออูอูอ๋อผันสระใช่แต่ที่จะเอามาซ่อมเนี่ยก็คือเล่มไหนคะสองเล่มนี้ก่อนในที่เป็นหนังสือเพลงหนังสือเพลงในหลวงรัชกาลที่9ใช่เป็นหนังสือเพลงข้างในเป็นโน้ตเพลงเลยโน้ตดนตรีนะคะเพลงสุนทราภรณ์เป็นลูกกรุงเห็นไหมฮะเราจะหนังสือเล่มนี้อีกเล่มหนึ่งเทพธิดาโรงแรมนี่คือเป็นบทภาพยนตร์ของหนังของท่านมุ้ยค่ะก็ขาดแล้วเหมือนกันชำรุดเลยแล้วนี่แฟนรายการให้ด้วยคุณสมเกียรติมอบให้คุณกนกด้วยความตั้งใจให้ตั้งแต่ปี47แล้วเอาสองเล่มนี้ไปซ่อมก่อนน้องก็บอกว่าข้างในโรงพิมพ์นี่มีรับซ่อมหนังสือเหรอฮะค่ะเอาเลยหนังทำเป็นปกและสีอ๋อปกอะไรนะปกหนังปกหนังก็ได้โอ้แล้วช่างซ่อมหนังสือนี่ใช่ค่ะด้านในค่ะแล้วฮะ
เลยฮะพาเราไปค่ะคุณพี่พาไปเออแสดงว่าพลอยไม่อำนะพูดเรื่องจริงช่วยพี่กนกถือนะคะถามว่าคุณป้าซ่อมหนังสือมานานเลยใช่ไหมฮะนานแล้วค่ะอันนี้ซ่อมได้ไหมป้าแหมเรียกพี่ดีกว่าเนาะเรียกพี่ดีกว่าป้าก็ได้ค่ะอันนี้ซ่อมได้ไหมฮะได้ค่ะได้เลยฮะค่ะเนี่ยแบ่งเป็นสองท่อนค่ะได้ค่ะได้โอ้คุณพี่มารีอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้ว36ปีแล้วค่ะ36ปีอยู่โรงพิมพ์นี้เหรอฮะค่ะโอ้โห36ปีแล้วตอนที่เข้ามาแรกๆนี่มาทำหน้าที่อะไรฮะทำหน้าที่แผนกทางเข้าเล่มพับก่อนค่ะเก็บเล่มประมาณ1เดือนค่ะไม่ได้ซ่อมเมื่อ30กว่าปีก่อนเนี่ยมีแผนกซ่อมหนังสือยังมีแล้วค่ะอ๋อเหรอฮะมีมาก่อนหน้านี้นานแล้วค่ะโอ้โหผมนึกไปลงพิมพ์เฉยๆไม่ค่ะมีมานานแล้วค่ะแสดงว่าการซ่อมหนังสือเนี่ยเปิดมาพร้อมกับการพิมพ์เลยใช่ไหมคงจะหลังจากนั้นคงไม่นานนะเพราะว่าเป็นพ่อบาทหลวงฝรั่งคุมอยู่ก็พวกฝรั่งเขาจะมาทำตลอดค่ะช่วงนี้ก็มีฝรั่งบ้างแล้วก็มีคนไทยบ้างของเรามันเป็นโรงพิมพ์ของศาสนาค่ะตอนแรกเปิดมาเป็นโรงพิมพ์ก่อนแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็มีแผนกซ่อมหนังสือจริงๆไม่ได้ตั้งอยู่ที่นี่นะคะครั้งแรกเลยตั้งอยู่ว่าสังกัดคูสแล้วก็ค่อยขยับขยายมาถึงที่นี่แล้วส่วนใหญ่ที่มาซ่อมเนี่ยเป็นหนังสือประเภทไหนบ้างฮะส่วนมากจะเป็นหนังสือหรือมีแบบประเภทแบบแมกกาซีนสิ่งพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นหนังสือฝรั่งเศสที่เข้ามาจากเมืองนอกนะคะค่ะค่ะที่บ้านเมืองเขามีให้ซ่อมเขามีแต่เขาแพงอะค่ะเขาเลยขนมาทำเมืองค่ะอ๋อบ้านเมืองเขาก็มีซ่อมแต่แพงเขาก็ขนมาทำขนหนังสือมาเขาข้ามน้ำข้ามทะเลมาทำเลยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหนังสือเมืองนอกเลยใช่ไหมที่ทำมาค่ะส่วนมากเป็นอย่างนั้นเลยค่ะหนังสือที่ต้องการให้ซ่อมจะถูกส่งมาที่คุณป้ามาลีส่วนใหญ่จะเกิดจากอาการสันหลุดบ้างปกชำรุดบ้างซึ่งก็ต้องแก้ไขด้วยการเย็บสันใหม่ให้สวยงามเปลี่ยนปกทำป้ายชื่อหนังสือใหม่ซึ่งที่โรงพิมพ์อัสสัมชัญทุกอย่างยังคงเป็นระบบแบบแฮนด์เมดทำด้วยมือทั้งหมดแยกย่อยเป็นขั้นตอนกว่า25ขั้นตอนในการซ่อมโดยขั้นตอนหลักๆก็คือเริ่มจากแยกปกหนังสือที่ขาดออกแล้วเจาะรูสันหนังสือเพื่อเย็บเส้นได้เพื่อยึดหนังสือให้เข้ากันและหลังจากนั้นทากาวปกหนังสือเพื่อติดกระดาษขั้นระหว่างปกหนังสือกับหนังสือแล้วค่อยๆนำเข้าเครื่องอัดทับให้หนังสือติดกันจากนั้นก็ทากาวที่สันหนังสือเพื่อติดคิ้วที่สันสุดท้ายจึงทากาวที่ปกกระดาษเพื่อติดปกหนังสือเป็นอันเสร็จสิ้นอันนี้เกี่ยวอะไรเวลานั่นอะไรนั่นท่านนั่นก็ผูกคออะไรเงี้ยตลกอ่ะเอออันนี้เกี่ยวอะไรกับงานเราเนี่ยเกี่ยวค่ะเกี่ยวด้วยเหรอฮะนี่มันจะเป็นหนังสือยกนะคะนี่ผมว่าหน้าฝนแล้วแบบหมวกพี่ปีกตากหมวกเปล่ามันเป็นยกค่ะเอออันนี้นะคะสาธิตอันนี้แขวนขึ้นไปอ่ะแขวนขึ้นไปใครจะไปรู้คะว่าซ่อมหนังสือต้องมีอุปกรณ์อะไรอย่างนี้ด้วยนะและอยู่ดูอันนี้สิไปจับมาเดี๋ยวมันจะเปื่อยอันนี้กำลังสาธิตนะคะจริงๆเนี่ยอันนี้หนังสือเป็นยกนะคะของพี่หนังสือเป็นใบก็ไม่ต้องใช้แบบนี้ค่ะไม่ต้องใช้เป็นหนังสือเป็นยกคือหนาใช่ไหมค่ะเป็นยกเป็นแต่ละยกละยกมานะคะเราต้องใช้เย็บแบบนี้แต่อันนั้นเราใช้เครื่องเจาะค่ะจะเป็นรูเนี่ยขึ้นแล้วเราก็เอามาทีละยกคือยกมันก็ประมาณขนาดนี้เนี่ยยกหนึ่งมีขนาดนี้เราก็มาเอาช่วงกลางเปิดมาเย็บทีละยกสมมุติว่ามีอยู่20ยกก็เย็บทั้ง20ก็เป็นเล่มค่ะเป็นเล่มขึ้นมาเนี่ยขึงเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็จะมาตัดค่ะใช้ไม้เย็บแค่นั้นเองอันนี้ไว้ขึงค่ะใช้ขึงโอ้โหไม่ต้องลงทุนอะไรมากแต่ว่าความแข็งแรงทนทานใช้งานได้เลยใช้งานได้พี่ทำแบบนี้ตั้งแต่ปีแรกที่พี่มาทำเลยฮะใช่ค่ะตั้งแต่แรกเห็นไหมฮะใครจะไปเชื่อว่างานอนุรักษ์เนี่ยบางอย่างดูเก่าแก่แต่มันยังแบบ
องค์เขายังบอกแล้วแล้วพี่รู้ไหมก็ถามพี่รู้ไหมว่าฝีมือพี่ไปโชว์อยู่เมืองนอกก็คุณฝรั่งเขามาทำก็รู้เหมือนกันว่าเขาไปนู่นเพราะว่าเขาทำเหมือนเขาไม่ไหวมันแพงเขาถึงได้เอามาทำเขาก็เอาไปเมืองเขาค่ะคือเนี่ยคือเจ้าของมีอยู่เจ้าของเขามารับของเก่าเขาจะเอาใหม่มาให้ตลอดรับไปเอามารับไปเอามาอยู่ตลอดค่ะทำมาเรื่อยๆคนนี้นะคุณป้ารู้สึกยังไงที่โอ้โหเรานั่งทำปานี่จนสำเร็จเป็นเล่มแล้วมันไปอยู่เมืองนอกเลยค่ะเรารู้สึกยังไงเราก็ภูมิใจกันมากฝีมือเราได้ไปอยู่นั่นเด็ดนี่เป็นงานฝีมือเป็นช่างฝีมือแบบระดับโลกนะคือหมายถึงว่าอาชีพนี้หรือว่าช่างฝีมืออย่างที่มาลีเนี่ยหายากนะผมว่าในโลกนี้เอาไปในประเทศเนี่ยมีไม่กี่คนและในโลกเนี่ยจะมีสักกี่คนใช่อาจจะเป็นมือหนึ่งโลกก็ได้ไม่หรอกโอ้โหด้วยฝีมือ36ปีจนถึงปัจจุบันนี้แต่ในเมืองไทยก็จะมีลูกน้องใช่ไหมอดีตลูกน้องป้าออกไปใช่ไหมออกไปก็ไปทำก็มีก็มีแล้วเขาไปทำเนี่ยเขาทำที่บ้านเนี่ยเขาไปเปิดกิจการเองเขาก็ต้องทำแบบนี้ใช่ไหมเหมือนกันทำแล้วเครื่องไม้เครื่องมือเขามีเหรอเนี่ยเครื่องพวกนี้เขามีเขาสั่งทำได้ความสุขของอาชีพช่างซ่อมหนังสือคืออะไรคะสำหรับคุณป้าก็คือมันก็มีความสุขกับเราได้ทำเขานะคะคือได้อนุรักษ์เก็บไว้ให้คนรุ่นหลังๆได้ดูเขาได้เอาไปอ่านได้ไปอะไรเขาได้ไปเก็บไว้บ้างอะไรเงี้ยไปอ่านนี่ทำสัปดาห์นึงหยุดวันไหนฮะวันอาทิตย์นี่แน่นอนถ้าวันเสาร์นี่คือเสาร์เว้นเสาร์อย่างเสาร์นี้ทำเสาร์หน้าก็หยุดกับทำเสาร์เว้นเสาร์โอ้งานแสดงว่างานเนาะก็หนักงานเนี่ยแล้วก็วันหยุดยังไม่ได้สูงงานลดน้อยลงเลยใช่ไหมค่ะก็มีมานี่เลยมานี่เลยผมว่ายิ่งโลกไปไกลแค่ไหนนะไปเรื่องของดิจิตอลเนี่ยไปเรื่องอ่านในมือถืออ่านในแท็บเล็ตออนไลน์เนี่ยแต่ว่าคนที่มีหนังสือเนี่ยมีอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะและหนังสือมันย่อมมีวันเสื่อมสลายฉะนั้นเรายืดอายุการเสื่อมสลายด้วยเนี่ยบุคคลทุกคนยืดอายุให้ได้เก็บเอาไว้สำคัญมากเลยอู้ของจับมือหน่อยมือสากแข็งไม่มือนุ่มแข็งค่ะแข็งทำจนสากแล้วเนี่ยที่เป็นอาชีพที่แบบแต่ว่าไปแล้วเหมือนกับติดทองหลังพระนะใครจะไปรู้ว่าโรงพิมพ์ก็เก่าแก่อยู่แล้วนะคนทำก็เก่าแก่ด้วยอันนี้ป้าพูดเองนะนี่แหละครับเรื่องราวของนักชุบชีวิตหนังสือเก่าแม้ว่าปัจจุบันนี้คนจะเริ่มอ่านหนังสือน้อยลงก็ตามแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยแหละว่าเสน่ห์ของการอ่านบทความออนไลน์จากแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรือมือถือก็มิอาจสู้การอ่านหนังสือไม่ได้เลยจริงๆใครต้องการชุบชีวิตหนังสือเก่าๆก็สามารถติดต่อได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปดูอีกนักชุบชีวิตที่จำลองบ้านร้านค้าเก่าๆมาไว้ในโมเดลจิ๋วขนาดเล็กFactory Outlet ของแบรนด์เนมระดับพรีเมียมยามะขามแขกชนิดแคปซูลจากอุ้ยอันโอสดเป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูกมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตเหนือกว่าทุกความคาดหมายลายกนกในช่วงที่2นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกนักชุบชีวิตมือท็อปของเมืองไทยแม้ว่าปัจจุบันนี้บ้านเรือนและร้านค้าเก่าๆจะหายไปกลายเป็นตึกคอนโดแต่ผู้ชายคนนี้ก็ได้ชุบชีวิตร้านค้าเก่าๆวิถีชีวิตวินเทจใส่ไว้ในโมเดลจำลองจิ๋วเรามาถึงอีกท่านหนึ่งนะฮะใช่แล้วค่ะในอีกฝีมือหนึ่งที่จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักนี่ครับมาถึงแล้วนะฮะนี่เลยบ้านโบราณนะวันว่าบ้านอะสระอาหล่นหายไปนิดนึงนะคะหาเจอไหมคะพี่เขาอาจจะกำลังนำไปแก้ไขอยู่รอแป๊บนี่มีป้ายหนึ่งนี่แก้ววิเชียรนามสกุลพี่เขาแล้วข้างบนก็จะมีบ้านโบราณค่ะนี่นะฮะเราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับคุณคดฉพักแก้ววิเชียรนะฮะเป็นผู้ที่ทำ
บ้านจำลองนะหรือว่าร้านจำลองเป็นโชว์หวยโมเดลขนาดเล็กเป็นรูปแบบโบราณหรือว่าใครอยากจะสั่งแบบไหนเป็นพิเศษก็บอกพี่เขาได้มีหลายแบบใช่ค่ะนี่นะอยู่ในนี้ฮะรังของพี่เขาอยู่ในนี้นะไปสำรวจรังของพี่เขากันนะคะดูเหมือนอาสมเลยบรรยากาศร่มรื่นนี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ผมต้องถอดรองเท้าอย่างฮะไม่ต้องถอดแล้วครับตามสบายครับบ้านผมไม่ต้องกลัวครับกำลังทำอยู่พอดีเลยอ่ะทำเลยโอ้นี่ท่านผู้ชมฮะคุณคดชพักแก้ววิเชียรนะฮะหรือว่าพี่เบิ้มใช่ไหมครับทำของจิ๋วทำของจิ๋วครับนี่พี่กำลังทำอะไรครับทำหมาล่าครับหมาล่าโอ้โหกำลังฮิตอยู่เลยนะฮะลูกค้าสั่งครับสั่งทำมีเนื้อมีกุ้งมีผักเต็มหมดเลยนะคะเสียบเป็นไม้ไม้ดูออกได้ไงเนี่ยดูมันเล็กขนาดนี้เนี่ยเมืองจีนเนี่ยหมาล่าเยอะมากใช่ไหมฮะครับครับอ๋อลืมไปว่าปล่อยมาทางด้านนี้นี่ท่านผู้ชมฮะอ๋อโอ้โหนี่เป็นบริเวณนี่ในหน้าบ้านพี่ใช่ไหมฮะครับผมนี่บ้านที่อยู่อาศัยของพี่เลยแหละฮะครับครับนี่แหละครับคุณผู้ชมพี่โคชพักเจ้าของธุรกิจบ้านโบราณณวันวานนักชุบชีวิตร้านค้าโบราณมาใส่โมเดลจำลองชนิดหาตัวจับยากเท่าที่ดูนะบริเวณด้านหน้าของบ้านพี่เขาก็จัดเป็นโชว์รูมโชว์ผลงานบางส่วนและของสะสมเก่าแต่หลังจากนั้นพี่เขาก็พาเข้าไปบริเวณด้านหลังบ้านเราก็ถึงกับตะลึงกับจำนวนโมเดลจำลองที่มีอยู่มากมายเอาละครับมาถึงส่วนที่เป็นโอ้โหเป็นห้องโถงห้องโชว์ครับครับของพี่เบิ้มนะฮะโอ้มีทุกแบบเลยอันนี้จะเป็นร้านกาแฟร้านกาแฟและอันนี้เห็นปลาท่องโกแล้วก็ติดกับโรงซ่อมรถโรงซ่อมรถคนมีตังครับอย่างนี้ก็อยู่สมัยก่อนก็รู้แล้วคือกลิ่นไอสมัยก่อนนี่มาเต็มเลยนะคะคนมีตังนิดนึงเราจะถัดมาก็จะเป็นร้านขายยาเป็นยาจีนโบราณจะเป็นซอยเป็นกรอบเป็นซอยแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นอู่ซ่อมรถอีกแล้วรถนี่จะเป็นคันโมเดิร์นหน่อยครับจะเป็นบิ๊กฟู้ดนะคะเราจะแบบงานแบบให้มันทำแบบเข้ากับหน้างานข้างในก็คือเราจะเห็นมีอุปกรณ์การช่างเหมือนจริงทุกอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมองเห็นข้างในเนี่ยครับแบบว่าเราก็เอาให้มันใกล้เคียงนะครับแบบนี้จะถัดมาก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะครับแล้วก็จะไปเป็นร้านตัดผมบาร์เบอร์สมัยก่อนบาร์เบอร์แล้วก็ตามมาเรื่อยๆก็นี่มันก็เป็นชุมชนเลยทั้งหมดเนี่ยคุณพี่เบิ้มนี่ใช้วัสดุเหลือใช้เลยใช่ไหมวัสดุที่มีอยู่แล้ววัสดุบางทีเป็นพวกไม้บางทีเราก็เก็บมาบ้างสังกะสีบ้างอะไรพวกไม้วัสดุเหลือใช้เลยนึงบางทีเราก็เอามาบิ้วใหม่มาจุดเริ่มต้นที่พี่เบิ้มมาทำแบบนี้เนี่ยมันมาได้ยังไงครับก็วันนั้นน่ะขายของอยู่ที่ร้านที่แถวออนรุตนะเป็นห้างนะแล้วตอนนี้เป็นวันนั้นแฟนก็ขายสนถาดไปทางน้องพวกสนถาดขายเลยนะฮะสนถาดเป็นสวนจิ๋วใช่ไหมคะอ๋อผมตัวจริงอ่ะผมเล่นดนตรีเล่นดนตรีแล้วแฟนก็เขาขายพวกแนวนี้อ๋อพี่เล่นดนตรีแล้วพอดีวันนั้นน่ะไปทำบุญกันที่สุพรรณบุรีครับแล้วก็แวะไปตลาดสามชุกตลาดเก่าโบราณใช่แล้วก็เห็นร้านโชว์หวยอยู่ร้านหนึ่งเขาท่าเลยลองมาจำลองมาชิ้นนึงโชว์หวยมาชิ้นนึงอันนี้แหละอ๋อนี่แหละสไตล์นี้นะครับแต่ลองมาตั้งดูที่เราขายของอยู่มีลูกค้าขอซื้อนี่ขายหรือเปล่าบอกขายครับขายเขาก็ขายไป300-400แล้วก็ขายถูกๆอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็นึกในใจมันขายได้นี่หว่าลองมาตั้งอีกตัวสองตัวมันก็ยังขายได้อยู่ตั้งที่ร้านของแฟนที่อยู่ในห้างอ๋อแหละครับตอนนั้นพี่ทำเล่นๆใช่ไหมทำเล่นๆคือไม่ได้ตั้งใจจะทำขายแต่ดันมีคนสนใจและอยากซื้อใช่ครับเฉลี่ยที่พี่ทำเนี่ยราคาตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ก็หลักร้อยอ่ะอ๋อเริ่มตั้งแต่จนถึงหลักเป็นหมื่นก็มีบางหมื่นก็ขายได้ในนี้มีไหมที่เป็นหมื่นก็อยู่ด้านหน้าครับด้านหน้าอ๋อเป็นชิ้นใหญ่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ดอกแล้วหมดแล้วเมื่อก่อนขายได้อยู่
เดี๋ยวนี้ดรอปลงมาหมดแล้วคือราคาลดลงมาโดยราคาลดลงมาโบราณโบราณลดลงมาก็ลดลงมาดรอปลงมาแล้วแล้วอย่างเริ่มต้นที่บอกราคาหลักร้อยนี่เป็นประมาณไหนคะก็900อ่ะครับประมาณเนี้ยเป็นร้านเล็กๆก็ร้านเนี้ยร้านนึงเนี่ยร้านเนี่ยจิ๋วๆอย่างเงี้ยค่ะห้องนึงไปตอนนั้นทดลองตลาดด้วยใช่มั้ยยังไม่อยากขายแพงเมื่อก่อนขายอยู่ 1,500 ครับไซส์เนี้ยไซส์เนี้ย 1,500 เมื่อก่อนเงินดีครับเดี๋ยวนี้แบบว่าเศรษฐกิจก็ยังรู้อยู่เนาะลดลงมาเกือบเท่านึงเลยนะครับแล้วส่วนใหญ่คนที่มาซื้อเนี่ยเป็นกลุ่มคนลูกค้าประเภทไหนฮะเป็นสมมติว่าปู่ย่าตายายอย่างเงี้ยเคยขายก๋วยเตี๋ยวขายกาแฟมาก็ซื้อไปฝากปู่ย่าตายายแล้วบางคนก็เปิดร้านขายกาแฟก็เอาร้านกาแฟไปตั้งให้ลูกค้าถ่ายรูปร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรตรงเนี้ยเป็นประดับตกแต่งร้านตกแต่งเอาโมเดลนี้ไปประดับบางทีเขาไปตั้งปุ๊บลูกค้าขอซื้อสั่งงานขายต่อได้อีกขอซื้อเขาก็มาเอาของเราไปแล้วเข้าไปตั้งต่อขายสองคือเขาทำอย่างนี้ครับเขาจะต่อยอดเท่าไหร่ก็เหมือนกับรับไปขายครับใช่ไหมเหมือนกับโอ้เหรอก็แสดงมีลูกค้าซื้อไปตั้งประดับที่บ้านอย่างเงี้ยมีครับไปให้คุณปู่คุณย่าใช่ไหมลูกหลานแล้วก็มีประเภทแบบรับไปขายต่อก็มีเลยฮะมีครับโอ้เหรอพี่ใช้เวลาทำนานไหมก็วันหลังนึงเนี่ยก็ได้สองชิ้นบ้านวันหนึ่งได้2ชิ้นอ่ะแบบนี้เลยฮะโหเร็วนะเร็วมากจะปั้นหน้างานนี้ก่อนสมมติว่าจะทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ปั้นเส้นตรงก๋วยเตี๋ยวไปก่อนแล้วก็เช้ามาก็ลุยเลยเสร็จสองชิ้นอย่างเนี้ยวัสดุเล็กๆเนี่ยอย่างละนี่อะไรฮะปิ้งไก่เหรอไก่ย่างส้มตำไก่ย่างครับร้านส้มตำเนี่ยอย่างพวกขวดน้ำอัดลมหรือว่าไก่ย่างไก่ไก่นี่นะปั้นเองปั้นเอาใช่ไหมคะเป็นดินน้ำมันหมดเลยแหละมันเป็นดินไทยครับเป็นดินไทยแล้วขวดน้ำมันล้มแต่ขวดนี้เขาจะมีขายอยู่สำเร็จรูปสำเร็จรูปอยู่แล้วเขาจะมีขายตัวนี้เราเอามาเสริมมาเลยมันมีขายอยู่เราก็เห็นว่าตัวไหนที่มันทำยากๆแล้วก็ไม่ต้องไปทำไม่สนใจเราก็มาเสริมนิดนึงและที่เห็นเป็นพวกป้ายโปสเตอร์แบบนี้อ่ะโปสเตอร์นี่เราจะเป็นอย่างปริ้นออกมาจากคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นอย่างเงี้ยประมาณเท่าไหร่ที่มี2ชั้นเนี่ยก็ขายอยู่25,000เองครับ25,000เดี๋ยวนี้ขายแพงไม่ได้นะครับเศรษฐกิจแย่สุดท้ายเราจะไปดูพี่เขาทำงานกันสักนิดดีกว่าเป็นร้านหม่าล่าออเดอร์ล่าสุดที่ลูกค้าเพิ่งสั่งเข้ามาท่านผู้ชมฮะพี่เบิ้มกำลังทำร้านหม่าล่านะฮะให้เสร็จซึ่งตอนนี้ก็เสร็จไปสัก80%แล้วมั้งพี่ใช่ไหมฮะครับครับเหลือทำอะไรฮะส่วนประกอบเหลือก็ติดพัดลมติดโทรทัศน์แล้วก็เดี๋ยวจะเชิญรองนายกมาปิดมาเปิดป้ายหน่อยใครฮะเปิดป้ายคุณกนกครับอ๋อเป็นรองนายกด้วยรองนายกเทศมนตรีนะครับเปิดร้านใช่ไหมคะเพื่อความเป็นสิริมงคลพี่กำลังทำอะไรฮะในมือพี่ทำอะไรฮะนี่จะเป็นพัดลมครับอ๋อเลยพัดลมโอ้โหพี่พัดลมพี่โทษพัดลมพี่ทำจากอะไรฮะไอ้นี่คืออันนี้ลวดครับลวดอ๋ออันนี้ก็จะเป็นพลาสติกใสใบพัดใช่ไหมคะส่วนใบพัดสอดเข้าไปใบพัดนี่เอาไอ้นี่ก็อะไรครับกระป๋องเบียร์กระป๋องน้ำมันลมเอามาตัดก็ได้ก็ได้ตัดก็ได้จริงจริงมาล่าเนี่ยเคยไปกินที่ลำพูนแต่ว่ามีคนเรียกผิดเยอะนะพี่กนกหลายๆคนหลายๆร้านแม้กระทั่งร้านที่ขายหมาล่าเองเนี่ยเรียกผิดเติมไม้เอกให้หมาเป็นหมาล่าเพราะมันดูเป็นภาษาจีนไงใช่มันเป็นภาษาจีนค่ะแต่จริงๆแล้วหมาล่าออกถูกแล้วนะออกเป็นหมาก็คือหมาสุนัขของเรานี่แหละแต่ไม่ใช่หมาถึงสุนัขนะไม่ใช่ว่าร้านเนี่ยขายเนื้อสุนัขไม่ใช่นะแต่เป็นภาษาจีนเหรอออกเสียงว่าหมาล่านะคุณผู้ชมคำว่าหมาเนี่ยเป็นคำจีนนะคะหมายถึงเป็นเหมือนเครื่องเทศชนิดนึงที่มีรสชาความหมายก็คือจะแปลว่าชาส่วนคำว่าล่าเนี่ยหมายถึงพริกก็คือความเผ็ดคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะจำลองบ้านร้านค้าในความทรงจำหรืออยากจะได้โมเดลจำลองสวยงามไว้แต่งบ้านก็สามารถติดต่อพี่คชพักได้เลยนะครับหลังจากที่เราได้รู้จักเรื่องราวของนักซ่อมนักชุบชีวิตมืออาชีพกันไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าอย่างที่เกริ่นไว้ในต้นรายการครับว่าวันนี้เราจะมีภาพบรรยากาศความสนุกคาราวานมิตซูบิชิพาเที่ยวอันซีนนครปฐมมาฝากถ้าคุณคิดว่ารู้จักนครปฐมดีแล้วลองติดตามรายการในวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่านครปฐมมีดีอีกเยอะ
今天感谢你们观看我们的节目，希望你们以后也看我们的节目。พูดอะไรขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ดูรายการเราแล้วก็หวังว่าต่อไปก็ยังจะดูอีกค่ะอ๋อใช่เพราะต่อหลังแฟนรายการเราเนี่ยคนจีนเยอะกรุงเทพมหานครเนี่ยนึกว่าเมืองจีนย่อมๆแล้วนะพี่ขนมนี่แต่นักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะใช่เพราะรายการเราเนี่ยมาทำเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์หรือว่าพาเข้าไปเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ไงถูกต้องเขาก็เลยชอบไงอ๋อเมื่อกี้แบบพลอยก็เลยขอบคุณพี่น้องชาวจีนที่แฟนรายการเรามีเยอะมากอ่ะ10กว่าคนน่ะทั้งชาวลาวแล้วก็พม่าพี่ขนมสนุนโดยรถยนต์นิสสันนาวาร่าใหม่สกอตรังนกแท้สูตรผสมโสมเกาหลียาเทียบผีเฟ้งโต้จีนนำเข้าโดยเวชพงศ์โอสถช่วงนี้ได้เวลาพิเศษประมวลความสนุกในกิจกรรม Mitsubishi Motors Happy Day One Day Trip แบบ Exclusive สัมผัสเสน่ห์จังหวัดนครปฐมรับรองว่าอันซีนสุดๆแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่านครปฐมมีดีกว่าที่คิดท่านผู้ชมครับตอนนี้น้องปาล์มแล้วก็น้องพลอยกำลังเป็นพิธีกรนะฮะเปิดทริป Happy Day นะครับวันนี้เราจะไปกับครอบครัวของ Mitsubishi นะฮะและนี่ก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะมาจากหลายๆจุดของทั้งกรุงเทพทั้งปริมณฑลก็มาอยู่ร่วมนะฮะตอนนี้เป็นวันเปิดงานอยู่ที่ Mitsubishi Republic นะครับอยู่ตรงรังสิตเลยมหาวิทยาลัยกรุงเทพมาเล็กน้อยนะฮะนี่เห็นมั้ยความจริงมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเรารับได้จำนวนจำกัดไม่อย่างนั้นแล้วคาราวานมันจะเยอะเกินไปนี่ก็30คันแล้วนะครับโอ้โหนี่กำลังเล่าว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างนะฮะในครอบครัวเดียวกันมาเจอกันนานๆมาเจอกันทีวันนี้ก็จะไปร่วมชมธรรมชาติจะไปร่วมสร้างบุญสร้างกุศลไหว้พระนะครับจะไปช็อปชิมตลาดเดินตลาดแล้วก็จะไปในจุดอันซีนของนครปฐมและนครชัยศรีนะครับที่จังหวัดนครปฐมนี่เห็นไหมฮะหลากหลายวัยนะฮะวันนี้เมื่อได้เวลาเลิกงามยามดีลูกค้ารถยนต์ Mitsubishi ผู้โชคดีจำนวน30คันที่ได้คัดเลือกผ่านจากการร่วมสนุกผ่านทางช่องเนชั่นมาร่วม One Day Trip กับเราทุกคันก็มากันพร้อมเพรียงเลยครับซึ่งคาราวานของเราก็เริ่มออกตัวมุ่งหน้าสู่จุดหมายแรกให้ความร่วมมือดีมากเลยอ่ะโผล่หัวด้วยอ่ะท่านผู้ชมฮะเริ่มแล้วนะครับเราจะไปรับอรุณยามเช้าสัมผัสวิถีท้องถิ่นเช็คอินฟินๆริมน้ำกับบรรยากาศสวยงามที่ตลาดทุ่งบัวแดงที่อำเภอบางเลนเชิญครับท่านผู้ชมฮะนี่เข้ามาสู่ด้านหน้าตลาดนะฮะนี่ฮะตอนนี้คาราวานของ Mitsubishi นะฮะกำลังจะให้ลูกค้าได้ต่อคิวลงเรือถ่ายรูปท่ามกลางทุ่งบัวแดงนะฮะอ๋อนี่เขาจะมีร่องนะให้เรือพายไปตามร่องแล้วก็วนกลับมาเห็นไหมฮะท่านผู้ชมดูนะฮะไกลๆนั่นก็จัดเป็นโอ้โหเลนจราจรกลางบึงเลยนะฮะเป็นรอบนอกจากบริเวณของทุ่งบัวแดงให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันอย่างน้ำใจบริเวณข้างๆก็มีตลาดทุ่งบัวแดงที่มีของกินมากมายมาให้เลือกสรรกันนี่มากับน้องปาล์มแล้วก็มากับน้องพลอยนะฮะทีมงานลายกระหนกนะครับ
มาท่องทุ่งตลาดบัวแดงท่านผู้ชมฮะบรรดาลูกค้าก็มาลงเรือแล้วก็จะแจวเป็นรอบใช่นี่ขบวนของทางมิตซูบิชิแฮปปี้เดย์ท่านผู้ชมฮะครอบครัวของมิตซูบิชิเริ่มจะลงเรือนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปร้อนจนหูอื้อสวัสดีพี่โอ้ยสวัสดีครับผมอ้าวมาไงเนี่ยโอ้โหสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพี่มางานบวงสรวงอ่ะใช่ครับโอ้มีพญานาคต้องมีพี่ใช่มีพญานาคต้องมีพี่ต้องมีพี่โอ้ยขอบคุณมากฮะหรือเอ๊ะเป็นพญานาคหรือว่าง ูกันแน่เป็นพญานาคเลยฮะพญานาคโอ้ยขอบคุณมากพอดีวันนี้มาถ่ายรายการแล้วก็พาคาราวานมิตซูบิชิมา30กว่าคันมาที่นี่ก็มาเจอพอดีโอ้โหเป็นเลิกดีมากสบายดีครับพี่ยังหล่อเหมือนเดิมโอ้โหเสียงแบบเหมือนเดิมหน้าตาดีเชิญครับพี่ขอบคุณมากหลายปีแล้วเนี่ยหลายปีมากใช่แต่ติดตามข่าวพี่ตลอดขอบคุณมากพี่นี่ฟอร์มดีไม่มีตกเลยเนาะรักเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมขอบคุณมากครับพี่ยิ่งยงครับรักเหมือนเดิมเจอกันก็คิดถึงกันนะได้ครับเห็นไหมน่ารักไหมท่านผู้ชมฮะตัวจริงเสียงจริงขอบคุณครับไลฟ์ทุกช่องทางถ้ามาที่ตลาดทุ่งบัวแดงแห่งนี้แล้วเขาว่าไม่ควรพลาดเมี่ยงคำบัวหลวงที่คล้ายกับเมี่ยงคำแต่จะหอมใบบัวที่คัดสรรมาแล้วอร่อยจะบอกใครเลยแหละห้ามพลาดเด็ดขาดแต่เนี่ยบอกแล้วนะหลังจากเพลิดเพลินกับบึงบัวก็ได้เวลาที่คาราวานของเราต้องออกเดินทางต่อแต่ก่อนที่จะไปเที่ยวที่ต่อไปคาราวานของเราก็ขอมาแวะทำกิจกรรมมอบความสุขมอบของและอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆโรงเรียนวัดเวลุวนารามและโรงเรียนวัดลำพญาโอ้ยปกติเรียนวันเสาร์ไหมลูกวันเสาร์เรียนไหมอ๋อไม่เรียนเหรอโอ้โหวันนี้อุตส่าห์แบบแต่งชุดนักเรียนมาต้อนรับนะฮะครอบครัวมิตซูบิชิโอ้น่ารักจังเลยอ่ะอยู่ปออะไรกันบ้างคะอ้าวไม่รู้เรื่องปอ4ป5ป6พี่ก็อยู่ปอ4สมัยลุงอ่ะลุงเคยเรียนป7นะหัวเราะจริงๆสมัยลุงอ่ะมีป7นั่นแหละมานานแล้วนั่นแหละเรียนอะไรคะป7ก็คือป6ใช่เมื่อก่อนมีป1ถึงป7แล้วก็มีม1ถึงม5แล้วพอ2526ก็เริ่มไม่มีป7ป1ถึงป6เหรอฟังดูนานแล้ววันนี้มีอุปกรณ์กีฬามาเนี่ยพี่ป้าน้าอาข้างหลังนะลูกนี่ข้างหลังเนี่ยนำของมาให้แล้วก็มิตซูบิชิเนี่ยนำอุปกรณ์กีฬามาให้เยอะเลยสารพัดชนิดเลยทั้งบาสวอลเล่ตะกร้อลูกฟุตบอลทั้งห่วงยามปิงปองโต๊ะปิงปองด้วยนะฮะของแต่ละชิ้นที่นำมาเนี่ยนะครับนอกจากทางเนชั่นร่วมกับทางบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยจำกัดแล้วทางผู้ชมทางบ้านก็ร่วมด้วยช่วยกันนำมาบริจาคด้วยเรียกว่าทริปนี้สุขทั้งกายสุขทั้งใจกันเลยทีเดียวหลังจากที่ได้ส่งมอบความสุขทางคาราวานของเราก็ออกเดินทางต่อไปยังจุดหมายที่สำคัญต่อไปครับก็คือวูดแลนด์เมืองไม้วูดแลนด์หรือเมืองไม้แห่งนี้เป็นของตระกูลทิวไผ่งามซึ่งสะสมไม้หายากและสูงค่าจากทั้งในและต่างประเทศนับหมื่นๆชิ้นกระทั่งตัดสินใจเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนรุ่นหลังเข้าชมจะแบ่งเป็น2 ส่วนใหญ่ๆให้ชมครับส่วนแรกแบ่งเป็น10ห้องห้องแรกเป็นห้องรากไม้ขนาดใหญ่ตามด้วยห้องสัตว์ป่าห้องศิลปะจากกัมพูชาห้องถ้ำพญานาคห้องโลกใต้บาดาลห้องเทวานฤมิตห้องฮินดูห้องแห่งศรัทธาและก็มาส่วนของศาสนาพุทธและปิดท้ายด้วยห้องคริสต์ซึ่งเป็นเรื่องราวของพระเยซู
ส่วนอีกฝั่งก็จะเป็นส่วนของสะสมงานไม้ที่แกะสลักเป็นรูปต่างๆทำเป็นพิพิธภัณฑ์2ชั้นให้เดินชมอย่างไม่รู้เบื่อเลยแต่ไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดที่ทำเอาคณะของเราขนลุกก็คือในส่วนของงานแกะสลักไม้ขนาดใหญ่เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทำออกมาได้อย่างงดงามมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถมาเที่ยวชมงานไม้ต่างๆในนี้ได้เขายังมีในส่วนของรีสอร์ทและร้านอาหารริมแม่น้ำไว้รองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยเลยครับแหมถึงตอนนี้ทริปของเราก็เดินทางมาถึงครึ่งทางละแต่ว่าช่วงหน้าห้ามพลาดนะเราจะพาไปชมวัดเก่าแก่สมัยอยุธยามีของสำคัญภายในมากมายรวมถึงจะพาไปชมสถานที่อันซีนที่สามารถมองเห็นปรางองค์พระปฐมเจดีย์ได้ถึง2แห่งในที่เดียวเอ๊ะจะเป็นที่ไหนเหรอช่วงหน้ากลับมาชมกันนะครับกลับมาในช่วงสุดท้ายในกิจกรรม Mitsubishi Motors Happy Day One Day Trip สัมผัสเสน่ห์จังหวัดนครปฐมซึ่งทางบริษัท Mitsubishi Motors ประเทศไทยจำกัดร่วมกับ Nation TV 22มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้ารถยนต์ Mitsubishi ผู้โชคดีจำนวน30คันมาร่วม One Day Trip กับเราหลังจากช่วงที่แล้วเราได้ไปตลาดทุ่งบัวแดงบูธแลนด์เมืองไม้ช่วงนี้คาราวานของเราจะเดินทางต่อไปเสริมมงคลสร้างกุศลขอพรพระที่วัดกลางบางแก้ววัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงอีกจุดหมายหนึ่งสำคัญที่สุดในทริปนี้ก็ว่าได้นะครับตอนนี้เราอยู่ในบริเวณวัดกลางบางแก้วนะครับนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับและในวัดกลางบางแก้วซึ่งก็เป็นวัดเก่าแก่โบราณมากนะฮะอายุหลายร้อยปีว่ากันว่าบางตำนานเนี่ยบอกแหล่งที่มานั้นวัดนี้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.1895นะฮะสมัยอยุธยาเริ่มต้นใหม่ๆเลยนะครับยุคปลายของราชวงศ์อู่ทองนะครับแล้วก็เป็นวัดที่มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นปลัดทองหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มและอยู่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายกครับในพิพิธภัณฑ์นี้จะเป็นที่เก็บของตำราพระไตรปิฎกนะฮะตำราโบราณสมุดข่อยตำรายาสมุนไพรนะครับแล้วก็เหรียญบูชาของหลวงปู่บุญนะครับหลายอย่างอยู่ในนี้ตอนนี้บรรดาผู้ที่ร่วมทริปมากับมิตซูบิชิอยู่ด้านในแล้วนะฮะถ้ามาที่วัดกลางบางแก้วต้องเข้ามาเยือนที่นี่นะครับมีข้าวของเครื่องใช้ในสมัยอดีตกาลด้วยหลวงปู่บุญพระเกจิเรื่องชื่อที่วัดกลางบางแก้วนั้นท่านเป็นพระสงฆ์ที่ตั้งแต่ยุคปลายรัชกาลที่3นะฮะท่านผู้ชมฮะคุณขี้พึ่งใช่ไหมฮะใช่ครับคุณขี้พึ่งหลวงปู่บุญเนี่ยฮะรูปของท่านว่ากันว่าท่านเป็นผู้ที่คล้ายๆกับมีฌานน่ะพยากรณ์อะไรได้หลายอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งที่สมเด็จพระสังฆราชวัชิรยานวโรรสมาประทับที่นี่แล้วก็สนทนาธรรมกับหลวงปู่บุญหลวงปู่บุญก็ตอนนั้นก็เป็นพระปกครองกลุ่มจังหวัดแถบนี้ก็สนทนาธรรมเสร็จแล้วก็บอกว่าตอนนี้ที่กรุงเทพมีฝนตกพายุแรง
แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่พัดล้มไปที่พระตำหนักที่สมเด็จพระสังฆราชประทับอยู่กระเบื้องแตกไป4แผ่นนะต้องรีบไปดูไม่อย่างนั้นเนี่ยฝนจะรั่วซึมลงไปหนังสือในพระตำหนักท่านจะเสียหายมากสมเด็จพระสังฆราชรีบส่งคนกลับไปอ่ะจริงๆเลยอ่ะ4แผ่นเป๊ะต้นไม้ล้มใส่เหมือนกันใช่แบบเหมือนตาเห็นเลยอ่ะแล้วตอนนั้นจะเก็บหนังสือเก่าของสมเด็จพระสังฆราชไงโอ้ท่านเหมือนกับเป็นคนที่มีพูดแล้วขนลุกยังรู้หลวงปู่บุญเนี่ยเป็นพระในสมัยเกิดในสมัยรัชกาลที่3ค่ะนี่ฮะถ้ามาที่วัดแห่งนี้แล้วก็ต้องหาโอกาสขึ้นมากราบสักการะหลวงปู่บุญกันสักหน่อยแหละครับนอกจากนี้ที่วัดกลางบางแก้วแห่งนี้ยังมีจุดอื่นที่น่าสนใจอีกนะครับอย่างเช่นอุโบสถที่มีความงดงามอ่อนช้อยไปด้วยศิลปะงานปูนปั้นของช่างระดับยอดฝีมือภายในประดิษฐานหลวงพ่อโตที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนี้ด้วยสวยไหมครับท่านผู้ชมฮะงดงามไหมฮะวัดเก่าแก่โบราณดูจากสถาปัตยกรรมใบเสมาพระอุโบสถหลังจากที่ทางคณะของเราได้มีโอกาสกราบไหว้หลวงพ่อโตแล้วก็ได้เวลาที่จะเดินทางต่อไปอีกสถานที่อันซีนเพื่อไปชมวิวพาโนราม่า360องศาพร้อมรับประทานอาหารค่ำมีกิจกรรมเกมร่วมสนุกแจกของรางวัลมากมายที่โรงแรมไมด้าทวารวดีแกรนด์นครปฐมเอาละครับท่านผู้ชมครับมาถึงจุดสุดท้ายของทริปแฮปปี้เดย์ในวันนี้กับครอบครัวมิตซูบิชินะฮะแล้วก็บรรดาผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันโอ้โหเกือบร้อยท่านนะฮะรถ30คันตั้งแต่จุดแรกที่ออกมาไปเยือนตลาดทุ่งบัวแดงนะไปแจกอุปกรณ์กีฬาที่โรงเรียนวัดเวรุวนารามนะไปวูดแลนด์ไปวัดนะครับวัดกลางบางแก้วแล้วก็มาถึงจุดนี้ท่านผู้ชมฮะตรงนี้นี่เห็นไหมมีองค์พระปฐมเจดีย์จำลองอยู่บนโรงแรมไมด้านะฮะนี่ฮะบนดาดฟ้านะฮะวันนี้เราก็มาจบทริปนี้ด้วยการพาท่านผู้มีเกียรตินะฮะท่านที่อยู่ในครอบครัวมิตซูบิชิมาร่วมรับประทานอาหารกันบนชั้นอาฟ้าของโรงแรมนะฮะนี่นะครับและเดี๋ยวนะฮะตอนที่ออกมาเนี่ยมีอีก2สาวเดี๋ยวไปหา2สาวก่อนนะฮะว่า2สาวอยู่ที่ไหนแต่อยู่ในฟลอร์นี้แหละฮะอยู่ในชั้นนี้แหละฮะไม่รู้ไปแอบชื่นชมทัศนียภาพสัมผัสเสน่ห์2นครที่มุมไหนอ่ะเห็นแล้วฮะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะฮะโอ้โหมาอะไรอะไรได้ยินเสียงอะไรคุณพ่อมาฮะโอ้โหโอ้โหกำลังดื่มดำกับวิวทิวทัศน์กำลังดื่มดำกับองค์พระปฐมเจดีย์อันนี้จำลองอันนี้โรงแรมไมด้าครับจริงอยู่ตรงนี้โอ้โหคือตอนนี้เขากำลังมีงานประจำปีงานประจำปีนะฮะงานองค์พระนี่ใช่องค์จริงๆเลยใช่ไหมองค์จริงค่ะโอ้โหดูฮะส้มโอหวานสาธุมันสนามจันทร์งามล้นพุทธมณฑลผู้ทานีพระปฐมเจดีย์เสียดฟ้านี่คำขวัญของทางจังหวัดใช่แล้วต้องให้สาวนครปฐมไปอ๋อโอ้นี่นะฮะอยู่ที่อำเภอเมืองเลยใช่ไหมฮะเขาอยู่ที่นครชัยศรีโอ้โหเราก็ไปมาแล้วสัมผัสสองนครถูกต้องนครชัยศรีลายกนกก็ได้พาท่านมาเห็นหลายช่วงหลายฉากของกิจกรรมนะในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่มีความสุขนี่นะเอาล่ะเดี๋ยวเรายังมีโปรแกรมพูดคุยกับบรรดาแขกท่านผู้มีเกียรติก่อนนะฮะแล้วก็จะได้เห็นเราก็จะมีทริปแบบนี้นะฮะสนุกและมีความสุขต่อไปแล้วก็จะนำหลายๆฉากมานำเสนอผ่านทางรายการลายขนมนะฮะขอลาไปก่อนนะฮะเขาไปก่อนนะฮะขอเชิญนะฮะใช่ไปกินข้าวก่อนโอเคไปเลยสุดท้ายก็ได้เวลาแห่งความสุขการร่วมสนุกบนเวทีมีกิจกรรมเล่นเกมร้องรำทำเพลงแจกของรางวัลมากมาย
ได้กันไปทั่วหน้าครบทุกคนเลยแหละครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้ที่เกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกันของทางบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยจำกัดกับ Nation TV 22ได้สร้างทั้งความสนุกความสุขความทรงจำเกิดขึ้นมากมายใครจะไปคิดล่ะครับว่าจังหวัดนครปฐมใกล้ๆกรุงเทพยังมีสถานที่อีกมากมายที่เราไม่คุ้นเคยแต่มีคุณค่าและน่าไปเยี่ยมเยือนอย่างมากเลยครับไว้ถ้ามีโอกาสอีกอย่าพลาดมาร่วมสนุกกันนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วคงต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับเป็นกันเองครับมีความรู้สึกว่าเป็นเหมือนเพื่อนฝูงที่คบกันมานานแล้วครั้งนี้เกินความคาดหมายจริงๆที่ตั้งใจเอาไว้ที่จะมาในครั้งแรกค่ะทุกที่ที่ไปเพราะเป็นที่ยังไม่เคยมาเลยทั้งบ้านอยู่ใกล้ๆแค่ตรงพุทธมณฑลแต่ไม่เคยได้มาต้องขอบคุณกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยนะคะอยากให้จัดต่อเรื่อยๆเลยค่ะเที่ยวครบอิ่มท้องตังอยู่ครบค่ะปิดท้ายด้วยการประกาศรางวัลของอาทิตย์ก่อนท่านผู้ชมสามารถไปเช็ครายชื่อและขอรับรางวัลได้ที่แฟนเพจรายการหลายกนกได้เลยนะครับว่าการเดินทางนั้นของเราจะเดินทางเป็นขบวนนะครับเดินทางเป็นขบวนนะครับผมนะฮะจะมีรถตำรวจตามทางนะครับแล้วก็จะมีตำรวจคอยจุดนี่เดี๋ยวเอาตัวเหลืองตัวเหลืองแถว2ทำไมไม่ลงอ่ะทำไมมันแน่นแน่นฮะโอ้โหคือถามมันแน่นป้ายหมอนของเธอที่เธอกินต่อกับฉันโอ้จอมกินแมลงเลยกินแล้วอร่อยวิ่งเข้าใส่เลยพลอยอ่ะนี่ท่านผู้ชมดูดิฮะคนนี้เจอแมลงไม่ได้เลยฮะป่าเลี้ยงแมลงค่ะไม่แพงนะฮะ30 บาทขอบคุณนะครับมาดีใจครับผมอยู่ปอใช่อยู่มา2ปี3ปีนะครับอยู่มา2 3ปีแล้วครับครับชอบคือชอบป.4ไงพอดีก็มาช่วยทำงานวัดเนี่ยดีมาช่วยเปิดหน้าต่างเนี่ยก็ถือว่าดีกิจภาพมีสมมติครับยืนบังพิธีกรหลักเลยคิดดูเนี่ยนครปฐมอุดมเดชพืชพันธุ์อีกข้าวหลามมันอร่อยจริงๆเชียร์ไม่ต้องไปดีกว่าเชียร์ลิต้าที่จีนและธรรมศาสตร์ใช่ตั้งแต่นี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ส่วนนั้นจะยอมส่วนนั้นจะยอมมีธรรมศาสตร์นี่อันนี้เรียกอะไรอันนี้เรียกอะไรคะสุนันทาสุนันทา3 4ตบมือตบมือ